กอช.ชวนหนี้สิทธินักศึกษาอายุ20ปีออมเงินเพียงวันละ20บาทรับบำนาญใช้ตลอดชีพเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยว่ากอช.เชิญชวนหนี้สิทธินักศึกษาเสริมสร้างวินัยการออมเงินเพื่ออนาคตเริ่มจากจำนวนเงินน้อยแต่ออมอย่างสม่ำเสมอด้วยระยะเวลาในการออมที่ยาวเงินออมจะมีผลตอบแทนที่ทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆหากเริ่มออมกับกอช.ตั้งแต่อายุ20ปีไปจนถึงอายุ60ปีเพียงวันละ20บาทหรือเดือนละ600บาทรัฐจ่ายเงินสมทบให้อีกตามช่วงอายุสูงสุด 1,200 บาทต่อปีอายุครบ60ปีบริบูรณ์รับเงินบำนาญโดยประมาณไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาทตลอดชีพผู้สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชันกอช.หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านอาทิที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสำนักงานคลังจังหวัดสถาบันการเงินชุมชนตัวแทนกอช.ประจำหมู่บ้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขารวมทั้งไปรษณีย์ไทยสหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม 7-Eleven Counter Service Tesco Lotus Big C ตู้บุญเติมและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออมที่หมายเลข02-049-9000